Mission to the Moon Podcast brought to you by Sasi Agneso Loose Powder แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยอัปเดตสถานการณ์ของ SME ไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยผมนำมาจากวันที่ผมสัมภาษณ์ดร.ยันยงไทยเจริญนะครับรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center ของ SCB นะครับก็คุยกันถึงเรื่องจริงวันนั้นสัมภาษณ์เรื่องพรก.เงินกู้ฉุกเฉินเพิ่มเติม 500,000 ล้านนะฮะแต่ว่าก็คุยเลยเถิดไปถึงเรื่อง SME เรื่องอะไรด้วยเพราะว่าจริงๆมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับเล่าเท้าความสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเราน่าจะคุ้นกับพรก.เงินกู้ฉุกเฉินนะฮะฉบับปีที่แล้วเนี่ยคือ1ล้านล้านไอ้ล่าสุดเนี่ยคือ 500,000 ล้านเนี่ยนะครับคือก็เป็นเงินกู้ที่นำมาใช้เพื่อที่จะมาจัดการเรื่องโควิดนะฮะลดผลกระทบทางโควิดแล้วกันนะฮะก็คือเกิดมาจากเรื่องโควิดนี่แหละนะครับซึ่งทั้ง2ฉบับเนี่ยมีลักษณะการแบ่งคล้ายกันนะฮะมีส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับก็ไปทำเรื่องของจัดเรื่องโรงพยาบาลจัดเรื่องอะไรแล้วก็น่าจะรวมถึงเรื่องวัคซีนด้วยนะฮะอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนเยียวยานะฮะพาร์ทนี้คือพาร์ทใหญ่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าการฟื้นฟูนะครับในส่วนของเดิมเนี่ยที่เป็นพรก.เงินกู้ฉุกเฉินเดิมเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนแล้วก็เม็ดเงินของการเยียวยาเนี่ยจะเยอะที่สุดนะครับแต่พอใช้ไปใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เกินจากที่ตั้งไว้อีกนะฮะก็เม็ดเงินส่วนฟื้นฟูอะไรต่างๆก็จะลดลงนะฮะในพรก.เงินกู้ฉุกเฉิน 500,000 ล้านฉบับนี้เนี่ยสาธารณสุขได้ 30,000 ล้านนะครับเยียวยาได้ 300,000 ล้านแล้วก็ฟื้นฟูได้ 1.700,000 ล้านนะครับเยียวยาคืออะไรเยียวยาก็คือการเอาเงินเข้าไปให้คนตรงๆเลยเช่นคนละครึ่งเราชนะนะครับมาตรการแจกเงินพวกนี้จะเป็นการเยียวยานะครับฟื้นฟูเนี่ยจะมีการแก้พยายามเข้าไปในเรื่องของเชิงโครงสร้างมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราเที่ยวด้วยกันอันนี้ถือเป็นการฟื้นฟูนะฮะเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูกระตุ้นต่างๆนะพวกนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็มีหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราอาจจะให้บัดเจ็ตกับเรื่องของการเยียวยาเยอะไปหน่อยหรือเปล่านี่ครับเพราะว่าคือเยียวยาเนี่ยโอเคแหละมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตอนนั้นแต่มันระยะสั้นมากไงนะเพราะฉะนั้นการเยียวยาเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันควรจะ target กว่านี้ไหมก็คือเจาะไปเลยกลุ่มไหนแล้วก็ปึ้งไปแต่ว่าไม่ได้ให้คนจำนวนเยอะนะฮะก็คือให้คนเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับแล้วก็จะได้เหลืองบไปในเรื่องของการฟื้นฟูและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการจ้างงานด้วยประเด็นเรื่องการจ้างงานเนี่ยน่าสนใจนะครับคือถ้าเรามาดูเรื่องอัตราการว่างงานผมพูดรวมๆอย่างนี้แล้วกันคือในทางเทคนิคเนี่ยคำว่าว่างงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตีความมากๆนะครับเราอาจจะบอกว่าคนที่ทำงาน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีงานทำแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เนี่ยคือใกล้ว่างงานละนะฮะคือมีงานทำก็จริงแต่ว่ามันน้อยมากไม่พอจะยาไส้หรือว่างั้นเถอะนะครับอัตราการว่างงานของประเทศไทยนี่ต่ำมากอยู่ที่ 2% เยอะในขณะที่อย่างอเมริกามัน10กว่าเหตุผลที่1ก็คือนิยามของคำว่าว่างงานเนี่ยนะครับอันเนี้ยต่างกันพอสมควรมันจะมีคนที่ทำงานน้อยลงแบบนี้แล้วก็ไม่นับว่าเป็นว่างงานนั่นจริงๆแล้วชั่วโมงการทำงานเขาจะหายไปครึ่งหนึ่งนั่นหมายถึงรายได้เขาจะหายไปครึ่งหนึ่งด้วยนะครับโอเคเรื่องนี้เนี่ยดีเทลมันเยอะมากนะครับเปลี่ยนสายงานไปยังสายงานที่ตัวเองไม่ถนัดรายได้ลดลงแบบนี้จริงๆมันก็อาจจะเข้าใกล้จุดที่เรียกว่าว่างงานได้นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการเยอะผมเองก็อ่านมาจากหลายที่ก็รู้สึกว่าถ้าถามความรู้สึกผมเนี่ยตัวเลข 2% ที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเลขว่างงานอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับของจริงนิยามคำว่าว่างงานมันควรจะกว้างกว่านี้เช่นถ้าเกิดว่าคุณหางานทำไม่ได้สมมติคุณมากรุงเทพคุณหางานทำไม่ได้ตกงานนะฮะสักพักนึงจนเงินหมดแล้วต้องกลับไปทำไร่ทำสวนที่ต่างจังหวัดกับครอบครัวซึ่งเดิมทีเขาก็อาจจะพูดง่ายคืออาจจะยังไม่สามารถที่จะรับสมาชิกเพิ่มได้อยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะไม่เรียกว่าว่างงานในนิยามของคำว่าว่างงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็คือเข้าสู่โหมดการว่างงาน นะครับทีนี้การช่วยเหลือเรื่องของการว่างงานหรือการจ้างงานเนี่ยมันมีอยู่2แบบโหมดด้วยกันในโลกตะวันตกนะครับฝั่งของ EU เนี่ยให้สิ่งที่เป็นให้เงินอ่ะให้เงินกับผู้ประกอบการแล้วบอกว่าโอเคอ่ะคุณอาจจะลดเงินเดือนพนักงานนะครับเหลือ3ใน4เหลือ 60% เหลือ50%เหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยรัฐบาลช่วยนะฮะรัฐบาลช่วยอาจจะช่วยครึ่งนึงช่วย 75% ช่วยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับกิจการแต่ข้อแม้ก็คือคุณอย่าปลดคนงานนะครับเพราะว่าในวิธีคิดแบบนี้เนี่ยการที่คนงานตกงานไปแล้วนะครับหรือตกงานไปช่วงหนึ่งเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เลยอันนี้คือสกูลหนึ่งนะวิธีคิดแบบหนึ่งนะครับแล้วมันมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยคือว่าการตกงานเนี่ยทำให้ตัวเราเหมือนกับสูญเสียความมั่นใจแล้วก็สร้างความทุกข์ได้เยอะมากอันนั้นเป็นอีกเรื่องนะครับอันนั้นก็คือฝั่งของยุโรปจะเป็นแนวนี้เยอะนะฮะก็คือคล้ายๆกันเยอรมันอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็คือไม่ให้คนตกงานพยายามไม่ให้คนตกงานนะครับโดยการเอาเงินเนี่ยไปใส่ไว้กับนายจ้างนะครับแล้วก็นายจ้างก็มีหน้าที่ที่จะไม่ปลดนะฮะทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาจะเป็นอีกวิธีหนึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ได้บอกว่าโอ้โหต้องไม่ปลดคนเลยนะฮะแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย Unemployment Benefit ของสหรัฐอเมริกาก็คือเวลาเราตกงานเราไปขอได้ที่เราได้ตัวเลขกันนะฮะทุกวันพฤหัสนะฮะjobless claim นะก็คือไม่มีงานนะฮะไปขอความช่วยเหลือจากรัฐเนี่ยนะฮะที่มันขึ้นไปสูงๆไปหลักล้านตอนนั้นที่เราตกใจกันมากๆช่วงโควิดรอบที่แล้วเนี่ยทีนี้ไอ้ Unemployment Benefit ของสหรัฐเนี่ยมันดีนะครับคือดีเพราะฉะนั้นคนตกงานเขาก็ถามว่าลำบากไหมลำบากแต่เขาก็ยังมีเงินช่วยเหลือเยอะนะฮะงาน Unemployment Benefit ของสหรัฐนี่ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวเลขคนตกงาน10%ในช่วงที่พีคเนี่ยก็เพราะว่าเขาหลายอันเขาคิดว่าถ้าเกิดธุรกิจเป็นไปไม่ได้จริงก็ก็นายจ้างก็เลิกจ้างไปแต่ว่าเราดูแลคนตกงานแบบดีเลยดีหน่อยนะฮะคือคำว่าดีเลยกับคำว่าตกงานมันคงจะไปด้วยกันไม่ได้แต่คือเขาก็ดูแลค่อนข้างดีแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ช่วยนะเขาไม่ใช่ว่าไม่ช่วย SME ว่าแบบผมไม่ให้เงินคุณเลยไม่ใช่นะครับมันก็มีแกรนด์เหมือนกันแต่ว่าลักษณะมันจะไม่เหมือนกับฝั่งยุโรปนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าดร.ยงบอกว่าเราไม่ได้ทำประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ไปสักทางหนึ่งจริงๆแล้วเหมือนกับเรายังคือผมว่าเข้าใจนะว่าเราอาจจะไม่ได้เงินถุงเงินถังเหมือนสหรัฐเหมือนยุโรปที่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ดีแต่ว่าเราก็ไม่ได้โปรเทคเรื่องงานตรงๆนะครับอันที่เราทำตอนนี้คือโคเพย์นะครับซึ่งทำมาตั้งเดือนมกราจริงๆผมก็เพิ่งรู้นะว่าเขามีก็เพิ่งไปทำกับเขาเหมือนกันเนี่ยโคเพย์ก็คือเด็กใหม่อายุไม่เกิน25เพิ่งจบอะไรอย่างเงี้ยกระทรวงแรงงานออกเงินให้ครึ่งนึงไม่เกิน 7,500 อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าจะพยายามให้เด็กใหม่มีงานแต่จริงๆเนี่ยอันที่น่ากลัวกว่าน่าจะเป็นคนที่ทำงานอยู่แล้วกำลังจะตกงานนะฮะอันนั้นก็เป็นพาร์ทนึงที่คนก็พูดกันเยอะว่าเราควรจะประคองงานหรือเปล่าแต่อีกมุมนึงก็จะมีคนถกเถียงว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปประคองธุรกิจที่เรียกว่าเป็นซอมบี้อ่ะคือไม่รอดแล้วเนี่ยแต่ว่าอยู่ได้ด้วยเงินของรัฐเนี่ยมันก็ผิดกับกลไกตลาดดีวันนึงก็ต้องเจ๊งอยู่ดีแต่ว่านั้นก็จะใช้เงินรัฐไปเยอะนะครับอันนี้ก็เลยกลับมาเป็นที่แค่ครับผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่คนน่าจะเห็นตรงกันว่าเราต่อไปเนี้ยเงินที่ไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาเงินฟื้นฟูเนี่ยต้อง target คือต้องทำแบบเพราะว่าเรามีกระสุนไม่เยอะเราต้องยิงแม่นแล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะไม่โดนทุกเรื่องนะฮะแต่ขอให้เรื่องที่เราทำเนี่ยมัน impact เยอะนะฮะอันนี้เป็นประเด็นนะฮะทีนี้สถานการณ์เรื่องของอันนั้นคือเรื่องจ้างงานแต่นี่สถานการณ์เรื่องของธุรกิจ SME เป็นไงบ้างต้องบอกว่าตอนนี้หนักมากขอใช้คำว่าสาหัสนะครับวันก่อนเนี่ยเรามีตัวเลขกันหนึ่งออกมาว่ามีร้านอาหารเนี่ยปิดไปเป็นหลักหมื่นล้านแล้วนะครับแล้วผมไม่ต้องดูจริงๆไม่ต้องดูตัวเลขจากงานรีเสิร์ชผมเองก็ทำร้านอาหารด้วยกันผมก็รู้โหมันหนังจริงนะฮะแล้วก็ใน Facebook นี่เราก็จะเห็นคนเพื่อนๆนะโพสต์ว่าจะเลิกทำคาเฟ่นี้แล้วนะอันนี้ขายต่ออะไรเงี้ยนะฮะเยอะมากจริงๆต้องบอกว่า SME เนี่ยไม่ได้เจอความท้าทายจากเรื่องโควิดอย่างเดียวนะเขาได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ก่อนระบาดนะครับคือข้อมูลเนี่ยนะฮะของธุรกิจเนี่ยคือธุรกิจที่เป็นท็อปสมมุติเรามีบริษัทจดทะเบียน 400,000 รายธุรกิจ 4,000 รายเนี่ยท็อป 1% เนี่ยนะฮะกินยอดขายไป 70% แล้วมันเพิ่มขึ้นไอ้ตัวเลขนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นเพราะว่าความสามารถในการแข่งขันของเจ้าใหญ่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันของ SME เนี่ยลดลงเรื่อยๆอันนี้เป็นก่อนโควิดนะไม่ได้เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าโควิดเนี่ยมาทำให้เรื่องนี้เนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะว่าตอนที่ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเจ้าใหญ่โอเคอาจจะกระทบเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอา transform ตัวเองนะฮะอาจจะเรียกว่าเป็นใช้ digital transformation ซึ่งคนที่จะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีเหมือนกับคือต้องมีกำลังเหลืออยู่ณขณะที่ทำนะฮะถ้าเรากำลังแบบโอ้โหแบบกำลังหมุนเงินอยู่ทุกวันเนี่ยเราคงคิดเรื่อง digital transformation ไม่ออกแน่ๆถูกไหมฮะสถานการณ์ของ SME แบบนี้คือเป็นแบบนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงผมคิดว่าน่าเป็นห่วงมากคือพอออกไปแล้วเนี่ยคนที่อาจจะไม่ได้เป็น SME หรือเป็น SME ก็แล้วแต่ที่ตอนนี้เนี่ยปรับตัวtransform ตัวเองเอา digital เข้ามาใช้ระหว่างนี้โอเคธุรกิจอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าปรับตัวใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเนี่ยนะฮะพอออกจากวิกฤตเนี่ยจะกระโดดเลยแต่ว่าคนที่ทำไม่ทันตอนนี้หรือว่ายังไม่สามารถทำได้ติดข้อจำกัดต่างๆพอออกจากวิกฤตเนี่ยจะออกช้าแล้วก็ออกแบบกระท่อนกระแท่นนะครับก็ถึงบอกว่ามันอาจจะเป็นการออกจากวิกฤตแบบตัว K คือมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ออกไปได้อาจจะเป็น SME ก็ได้เป็นสตาร์ทอัพก็ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็ได้ที่พร้อมแล้วก็ไปเลยนะฮะคือช่วงเนี้ยบางคนอาจจะบอกขายไม่ดีแต่เราจัดการระบบข้างในเราทุกอย่างแบบดีเยี่ยมหรือระบบใหม่หมดเอาปุ๊บกระโดดเลยทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยที่การพยุงธุรกิจก็สำคัญแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่ามันจะดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เราต้องเผื่อพื้นที่ให้สำหรับเหล่าบรรดา SME เนี่ยไปอยู่กับ S-Curve ใหม่ได้ด้วยนะฮะซึ่งฟังดูว่าแบบเฮ้ยถ้าตอนนี้เอาตัวไม่รอดแล้วจะไป S-Curve ใหม่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาสำคัญมากที่ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเนี่ยต้องเข้ามานั่งคิดทั้ง process มันไม่ใช่แค่ว่าเอาเงินกู้ไปอย่างเดียวซึ่งเงินกู้ soft loan ก็ยากอยู่นะฮะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าไม่คิดต่อว่าเสร็จแล้วเนี่ยภาพของธุรกิจเนี่ยเขาจะเป็นยังไงผมคิดว่านี่มันคือเวลาแห่งการยกเครื่องครั้งใหญ่คือเราจะมาตอบจริงว่าโอเคสมมุติผมทำโรงแรมแล้วกันนะครับผมทำโรงแรมขนาด50ห้องอยู่ที่เกาะที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะเรายังอยากจะขายลูกค้าเหมือนเดิมหรือเปล่าเราจะขายห้องเท่านี้จริงไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนยังไงเราจะขายราคาเพิ่มขึ้นลดลงยังไงหน้าตาของลูกค้าเราจะเป็นยังไงแพ็กเกจที่เราเสนอจะเป็นยังไงเรายังอยากจะทำโรงแรมอยู่หรือเปล่าหรือว่าไอ้ตึกนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำอย่างอื่นแทนได้ไหมอะไรแบบเนี้ยคือผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปปฏิวัติแต่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากตัวธุรกิจเพียงอย่างเดียวอันนี้ภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วต้องมาแบบมีแผนด้วยนะครับเช่นสมมติบอกว่าโอเคผมเคยสัมภาษณ์รองผู้ว่าททท.ตอนนั้นก็ผมก็ถามท่านว่าเฮ้ยท่านครับหลังจากจบเรื่องโควิดเนี่ยเราจะมี40ล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวนะรองผู้ว่าบอกว่าไม่มีเราไม่ได้มองงั้นแล้วแต่เราจะมองแบบ25 28แต่พวกนี้เนี่ยเราอยากได้คนที่เป็น high value นะครับ high value คืออะไรอยู่นานใช้เงินเยอะนะฮะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนประเทศเป็นแบบนี้เอาเทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องของการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าต่อไปนี้นะอุทยานทั้งหมดคุณไม่ใช่ว่าจะเข้าอย่างไม่ได้แล้วคุณจะต้องมีการจองคิวล่วงหน้าไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ธุรกิจก็ต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราจะบริหารจัดการทรัพยากรของเราอย่างไงเพราะว่าโฟลว์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมละหลังจากที่เปิดโควิดมาสมมติพูดถึงว่าเปิดโควิดมาแล้วคนมาได้ปกติแล้วเนี่ยโฟลว์นักท่องเที่ยวก็จะไม่เหมือนเดิมอีกนะฮะไม่ได้พูดถึงช่วงที่ทำแซนด์บ็อกซ์อะไรภูเก็ตเนี่ยนะแต่ว่าพูดถึงตอนปกติไม่เหมือนเดิมคนของเราที่มีอยู่เอ๊ะเขายังจะทำได้กับแผนการใหม่หรือเปล่าเพราะว่าจะบอกว่าเป็น business plan ของ2023 plan เป็นยังไงอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ business plan เหมือนเดิมที่เราเคยทำแต่เพราะครั้งนี้มันจะเปลี่ยนเยอะมากเราก็ต้องรู้ว่าเปลี่ยนแล้วเราจะไปตรงนั้นยังไงนะสื่อที่เราจะใช้จะคงเป็นแบบเดิมหรือเปล่าเพราะถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนสื่อเนี่ยคุณต้องมีการวางแผนนะครับดังนั้นแน่นอนว่าสำหรับช่วงนี้ซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็เหนื่อยมากอยู่แล้วในการที่จะเอาตัวเองให้รอดก่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมองขานี้ด้วยนะผมว่าสำคัญสุดๆเลยนะฮะแล้ว ผมคิดว่าภาครัฐด้วยความที่ภาครัฐมีเงินมีทรัพยากรถ้าเข้ามาช่วยตรงนี้เนี่ยเราจะช่วยกันเชฟประเทศไทยใหม่ได้คือพูดง่ายคือเราจะไป S-Curve ใหม่กันได้แต่ถ้าไม่ทำเลยมันเราจะออกจากโควิดแบบรั้งท้ายอ่ะนะรั้งท้ายคนอื่นนะครับซึ่งผมว่าน่ากลัวนะครับ SME ไทยเนี่ยก่อนโควิดเรื่องออโตเมชั่นก็เป็นเรื่องที่เข้ามาเหมือนกับทำให้สั่นคลอนอยู่แล้วนะครับดิจิทัลสกิลประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไปดูเทียบกับประเทศแถบเนี้ยเราน้อยอะเทียบกับมาเลเทียบกับอินโดเนี่ยเราน้อยกว่านะครับbehavior change ของโควิดอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนนะอีกอันหนึ่งคือ inequality ของ corporate income อย่างที่บอกนะครับบริษัท 1% เนี่ยอาจจะได้รายได้ไป 74% 75% แล้วก็ inequality ของ personal income อันนี้คือความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลส่วนตัวอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดการธุรกิจเหมือนกันในที่สุดมันจะส่งย้อนคืนกลับไปนะครับคนที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้มากกว่าทรัพย์สินโตเร็วมากกว่าหุ้นโตเร็วกว่า GDP เยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากที่มีไทม์ไลน์ในการที่จะต้องแก้ไขพูดง่ายๆก็คือปล่อยไว้แล้วมันหวังว่าวันมันจะฟิกซ์ตัวเองได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ SME แย่มากสิ่งที่รัฐบาลช่วยก็อาจจะช่วยได้บางส่วนแต่บอกเลยว่ายังไม่พอสำหรับวันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องคิดต่อคืออนาคตเราเนี่ยเราจะไปยังไงเราจะเอายังไงอันนั้นผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับใครที่มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้นี่คืออันนี้ผมก็พูดในมุมที่ผมเข้าใจนะครับซึ่งมันก็อาจจะผิดจะถูกแต่ว่าใครที่มีความคิดเห็นเนี่ยทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเพราะว่าผมสนใจมากเลยในประเด็นที่ว่า SME ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็วางแผนอนาคตกันไปยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by Sasi Agneso แป้งฝุ่นคุมมันลดสิว